ครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับพี่น้องสบายดีใช่ไหมครับขอบคุณพระเจ้านะเราทุกคนแข็งแรงนะครับเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับเดือนนี้เดือน11นะครับเดือนหน้าคริสต์มาสแล้วนะครับปีใหม่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับว่าเราได้ถืออดมาแล้ว35วันนะครับวันนี้35วันนะอีก5วันก็40นะครับก็คือวันที่9หลายคนอาจจะถืออดไม่ตลอด40วันนะครับบางคนอาจจะถืออาทิตย์หนึ่งบางคนอาจจะถือวันละมื้อวันเว้นวันนะครับแล้วก็บางคนก็ถือทุกวันอดแค่มื้อเดียวนะครับทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีนะครับการถืออดอาหารเนี่ยผมอยากกระหนุนใจนะครับว่าให้เราทำต่อไปหลังจากที่ครบ40วันแล้วนะครับมีโอกาสก็ถืออดอาหารแสวงหาพระเจ้าเพราะเรากำลังเชื่อพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงสามารถช่วยเราได้แน่นอนและตลอดเวลานะครับให้เราพึ่งพระเจ้ามากขึ้นนะครับเรื่องของพระเจ้าด้วยกำลังของเราเนี่ยเราสู้อำนาจของความมืดด้วยลำพังเราเนี่ยมันไม่สำเร็จหรอกครับนะครับเราต้องพึ่งฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดในจักรวาลนี้เราจึงจะมีชัยชนะก็อยากหนุนใจนะครับให้เราพึ่งพระเจ้าด้วยการอธิษฐานอดอาหารนะครับอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้มีเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถ้ากินเลี้ยงง่ายนะครับถ้าอดอาหารอธิษฐานเนี่ยเป็นเรื่องยากนะครับก็อยากจะหนุนใจเราปีนี้เราเป็นปีแห่งการได้รับเป็นผู้มอบได้รับมอบฉันทะนะครับแล้วผมก็เชื่อมั่นนะครับเหลืออีก2เดือนผมเชื่อมั่นเลยว่าเราทุกคนเป็นผู้ได้รับมอบฉันทะที่ดีอาเมนนะครับนะครับเราทุกคนเป็นผู้รับมอบฉันทะจากพระเจ้าจากพระเยซูคริสต์ที่ดีนะครับขอขอบคุณพระเจ้าวันนี้ก็อยากจะนำพระธรรมตอนหนึ่งนะครับมาแบ่งปันกับเราทั้งหลายเป็นคำอุปมาของพระเยซูคริสต์เรื่องหญิงพรหมจารี10คนนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในมัทธิวบทที่25ข้อ1ถึงข้อ13ให้เรายืนขึ้นให้เกียรติแด่พระวจนะคำของพระเจ้าเมื่อถึงวันนั้นแผ่นดินสวรรค์จะเปรียบเหมือนหญิงพรหมจารี10คนถือตะเกียงของตนออกไปรับเจ้าบ่าวเป็นคนโง่5คนและเป็นหญิงมีปัญญา5คนฝ่ายคนโง่นั้นเอาตะเกียงของตนไปแต่หาได้เอาน้ำมันไปด้วยไม่คนที่มีปัญญานั้นได้เอาน้ำมันใส่กาไปกับตะเกียงของตนด้วยเมื่อเจ้าบ่าวยังช้าอยู่ก็พาการง่วงเหงาและหลับไปครั้งเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องมาว่าเจ้าบ่าวมาแล้วจงออกมารับท่านเถอะพวกหญิงพรหมจารีเหล่านั้นก็ลุกขึ้นตกแต่งตะเกียงของตนพวกที่โง่นั้นก็พูดกับพวกที่มีปัญญาว่าขอแบ่งน้ำมันของท่านให้เราบ้างตะเกียงของเราจวนจะดับอยู่แล้วพวกที่มีปัญญาจึงตอบว่าน่ากลัวน้ำมันจะไม่พอสำหรับเราและเจ้าจงไปหาคนขายและซื้อสำหรับตัวเองจะดีกว่าเมื่อกำลังไปซื้อนั้นเจ้าบ่าวก็มาถึงผู้ที่พร้อมอยู่แล้วก็ได้ไปกับท่านในการเลี้ยงเนื่องในงานสมรสแล้วประตูก็ปิดภายหลังหญิงพรหมจารีอีก5คนก็มาร้องว่าท่านเจ้าข้าท่านเจ้าข้าขอเปิดให้ข้าพเจ้าเข้าไปด้วยฝ่ายท่านตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราไม่รู้จักท่านเหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านทั้งหลายไม่รู้กำหนดวันหรือมงนั้นให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และสูงสุดพระบิดาเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งดีมากมายที่พระองค์ให้เราทั้งหลายในชีวิตของเราเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักอันมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อเราทั้งหลายทุกคน
และเวลานี้เราจะมาฟังพระวจนะคำของพระองค์ขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำพาเปิดตาใจเราสอนเราให้สติปัญญากับเราทั้งหลายให้เข้าใจพระวจนะคำของพระองค์เพื่อเราจะนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตของเราเพื่อการทั้งสิ้นนั้นจะได้เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์เราขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอขนาบอำนาจของความมืดสิ่งที่ขัดขวางเราในการฟังพระวจนะคำให้ออกไปจากที่นี่เราจึงร่วมการกราบขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับเชิญที่ประชุมนั่งนะครับครับผมก็อยากจะให้หัวข้อในเช้าวันนี้นะครับเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมเราทั้งหลายเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมแล้วหรือยังนะครับนั่นไม่ใช่หมายความว่าผมเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมดีกว่าพวกคุณไม่ใช่นะครับเราทุกคนต้องเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมทุกคนนะครับในคำอุปมานี้พระเยซูกำลังเตือนสติเราในเรื่องการเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระองค์และเรื่องแผ่นดินสวรรค์ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้พระเยซูทรงเล่าว่าหญิงพรหมจารีได้รับเชิญไปในงานเลี้ยงสมรสเป็นคนโง่5คนและเป็นคนมีปัญญา5คนทุกคนต่างก็มีตะเกียงแต่ไม่ได้บอกว่างานเลี้ยงจะเริ่มเมื่อไหร่และเจ้าบ่าวจะมาเมื่อไหร่คนมีปัญญาเตรียมการไว้อย่างรอบคอบพวกมีปัญญาเตรียมน้ำมันใส่กาไว้ด้วยและนำมาด้วยส่วนคนโง่ไม่ได้เตรียมการไว้เลยในขณะที่กำลังรอเจ้าบ่าวทุกคนก็ง่วงนอนแล้วก็หลับไปพอถึงเที่ยงคืนก็ได้ยินเสียงบอกว่าเจ้าบ่าวมาแล้วทุกคนก็ลุกขึ้นตกแต่งตะเกียงของตนส่วนคนโง่จึงรู้ว่าน้ำมันของเขาไม่พอกำลังจะดับนะครับจึงเอ่ยปากขอแบ่งน้ำมันกับคนที่มีปัญญาคนมีปัญญาตอบว่าไม่ได้หรอกน้ำมันไม่พอสำหรับตัวท่านและเราไปหาซื้อเองเถิดนะครับเมื่อกำลังจะไปหาซื้อนั้นเจ้าบ่าวก็มานะครับคนที่เตรียมพร้อมแล้วก็ได้เข้าไปในงานเลี้ยงสมรสแล้วประตูก็ปิดต่อมาพวกที่ไปซื้อน้ำมันคนโง่ได้กลับมาก็พบว่าประตูปิดแล้วจึงขอร้องให้เปิดประตูฝ่ายท่านตอบว่าเราไม่รู้จักเจ้าและท่านก็ได้เตือนสติผู้ที่ฟังอยู่ในขณะนั้นว่าจงเฝ้าระวังเพราะท่านไม่รู้กำหนดวันหรือมงนั้นและเวลานี้ก็ได้เตือนเราทั้งหลายอยู่ด้วยเราทุกคนต้องเฝ้าระวังนะครับและเตรียมพร้อมจากคำอุปมานี้ได้เปิดเผยถึงความรักอันมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อเราทั้งหลายทุกคนพระองค์ไม่ต้องการให้เราพลาดโอกาสในการร่วมงานเลี้ยงสมรสและแผ่นดินสวรรค์พระเยซูลงทุนนะครับมาในโลกนี้เพื่อช่วยจิตวิญญาณของเราให้รอดและให้มีชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินสวรรค์พระเยซูทรงให้คุณค่าชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณไว้อย่างสูงพงต้องลงทุนในมาระโกบทที่8ข้อที่36 37จึงกล่าวว่าเพราะถ้าผู้ใดได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าผู้นั้นจะนำเอาอะไรแลกกับเอาชีวิตของตนกลับคืนมาพระเยซูกำลังเปิดเผยให้เรารู้ว่าทรัพย์สินเงินทอง
ไม่สามารถให้เรามีชีวิตนิรันดร์ได้ในแผ่นดินของพระเจ้าและคำอุปมานี้ได้บอกเราให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมในขณะที่เรายังดำเนินชีวิตอยู่ในโลกชั่วคราวนี้พระองค์เตือนเราให้เราเฝ้าระวังนะครับเราจะเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมได้อย่างไรจากคำอุปมานี้ได้เปิดเผยให้เรารู้ว่าเราจะเตรียมพร้อมแล้วก็เฝ้าระวังได้อย่างน้อย3ประการนะให้เรามาพิจารณาร่วมกันประการที่1เราจะต้องเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมในการดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าเฝ้าระวังด้วยการดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าในที่นี้บอกเราว่ามีหญิงพรหมจารี10คนคนโง่5คนและคนมีปัญญา5คนและคนมีปัญญาได้เข้าในงานเลี้ยงแล้วประตูก็ปิดคนมีปัญญาสามารถที่จะเข้าในงานเลี้ยงแล้วทันเวลาเพราะเขาเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมเราทั้งหลายได้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมแล้วหรือยังการที่เราจะเป็นคนมีปัญญาเราต้องยำเกรงพระเจ้าเพราะปัญญานั้นมาจากพระเจ้าปัญญาต่างกับความรู้ปัญญาทำให้เราสามารถเลือกและตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องตามความจริงของพระเจ้าตามน้ำพระทัยของพระองค์และปัญญานั้นได้มาจากพระเจ้าปัญญานั้นเราได้มาในการดำเนินชีวิตด้วยการยำเกรงพระเจ้าในสุภาษิตบทที่9ข้อที่10กล่าวว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาและซึ่งรู้จักความบริสุทธิ์เป็นความรอบรู้ความยำเกรงพระเจ้าเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับที่พระองค์จะประทานสติปัญญาให้กับเราการที่เราจะเป็นคนมีปัญญาไม่มีทางอื่นนะครับจำต้องยำเกรงพระเจ้าในสุภาษิตบทที่15ข้อ33ยังกล่าวอีกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นการสอนให้เกิดปัญญาและความถ่อมใจเดินหน้าอยู่ข้างหน้าเกียรติความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาการรู้จักพระเจ้าเป็นความรอบรู้ความยำเกรงพระเจ้าเป็นการสอนให้เกิดปัญญาพระเจ้าจะเป็นผู้สอนเราให้เราเกิดปัญญาพระคำของพระเจ้าจะเป็นผู้สอนเราให้เกิดปัญญาพี่น้องครับเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าจึงจะได้มีปัญญาแล้วเราจะดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าได้อย่างไรในสุภาษิตบทที่8ข้อ13กล่าวว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นความเกลียดชังความชั่วร้ายเราเกลียดความเย่อหยิ่งและความจองหองและทางของความชั่วร้ายกับวาจาที่ตลบตะแลงความยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าทำให้เราเกิดปัญญาที่จะเกลียดในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายเกลียดความเย่อหยิ่งจองหองวาจาที่ตลบตะแลงซิกแซกหมายความว่าถ้าเราไม่ยำเกรงพระเจ้าเราก็ยังเลือกที่จะกระทำสิ่งไม่ดีเหล่านี้ในสุภาษิตบทที่14ข้อ16 17ยังกล่าวว่าคนมีปัญญาก็ระวังตัว
และหันเสียจากความชั่วร้ายแต่คนโง่ขาดความยับยั้งและสะเพร่าคนโมโหร้ายประพฤติโง่เขลาแต่คนเฉลียวฉลาดนั้นอดทนคนขาวได้ความโง่แต่คนอย่างรู้ก็มีความรู้เป็นมงกุฎคนมีปัญญาได้ความรู้เป็นมงกุฎส่วนคนโง่ไม่ยับยั้งและสะเพร่าทำอะไรไม่ระมัดระวังผิดเสมอเราอยากจะเป็นคนประเภทไหนครับเป็นคนมีปัญญาหรือเป็นคนโง่พี่น้องครับเราจะเป็นคนมีปัญญาเราต้องดำเนินชีวิตด้วยการยอมจำนนพร้อมที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเอาใจใส่ตื่นตัวไม่ทำความชั่วร้ายหันเสียจากสิ่งที่ไม่ดีไม่เย่อหยิ่งจองหองไม่พูดจาตลกตะแลงไม่โมโหร้ายเปิดช่องให้มารโจมตีเราก็จะเป็นคนมีปัญญาเมื่อเราเป็นคนมีปัญญาเราก็จะตระหนักถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าความเที่ยงธรรมของพระองค์ความชอบธรรมของพระองค์ซึ่งมาพร้อมกับความรักและพระเมตตาของพระองค์เราก็จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเกรงกลัวพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดพี่น้องครับถ้าเราไม่ยำเกรงพระเจ้าปัญญาก็ไม่เกิดในชีวิตของเราเราก็จะเลือกตัดสินใจทำอะไรที่ผิดๆไม่ตามน้ำพระทัยของพระองค์ดำเนินชีวิตอย่างไม่ถูกต้องทำความผิดบาปหลายคนมีภรรยาใหม่ระหว่างที่ภรรยาเก่าก็ยังอยู่เขาต้องทำยังไงครับมีปัญหาไม่แก้ไขขอแอบไปมีใหม่ดีกว่าแอบไปนะครับไม่เปิดเผยในโยบบทที่28ข้อที่28กล่าวว่าและพระองค์ตรัสกับมนุษย์ว่าดูเถิดความยำเกรงพระเจ้านั่นแหละคือพระปัญญาและที่หันจากความชั่วคือความเข้าใจนะครับพี่น้องครับถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้านั่นแหละเป็นพระปัญญาเราก็จะหันจากความชั่วเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าบริสุทธิ์เราก็จะเป็นคนมีปัญญาและก็เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมอยู่เสมอไม่กลายเป็นคนโง่ผมเชื่อนะครับว่าในที่นี้ไม่มีใครอยากจะเป็นคนโง่ทุกคนอยากจะเป็นคนที่มีปัญญาแก่นแท้ของความยำเกรงพระเจ้าคือให้เราตระหนักว่าไม่ว่าเราจะคิดอะไรพูดอะไรประพฤติตัวอย่างไรเราอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์เสมอนี่คือแก่นแท้ของความยำเกรงพระเจ้าเมื่อเราอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเราจะทำตัวอย่างไรเราจะประพฤติตัวอย่างไรเราจะไม่ระวังตัวหรือเราจะทำความผิดบาปหรือเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนความยำเกรงพระเจ้าไม่ใช่ต่อหน้าก็ทำอย่างหนึ่งรับหลังก็ทำอีกอย่างหนึ่งพี่น้องครับเวลาที่เราทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นความบาปเนี่ยเรามักจะทำเวลาไหนครับเวลาที่เราคิดว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น
ช่ไหมครับเวลาต่อหน้าผู้อื่นเนี่ยเรากล้าเอารูปโป้มาดูไหมไม่กล้าแน่นอนแต่เวลาไหนครับที่เราจะมาดูทั้งคลิปโป้รูปโป้เวลาที่ไม่มีคนอยู่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นในห้องนอนคนเดียวนะครับภรรยาอยู่หรือสามีอยู่ก็ไม่กล้าเหมือนกันนะเวลาอยู่คนเดียวไม่มีคนรู้แต่ความเป็นจริงแล้วพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลาเราหลบซ่อนพระเจ้าไม่ได้ในปฐมกาลบทที่5ข้อ6ข้อ5ข้อ6ได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงเห็นความชั่วช้าของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินและทรงเห็นเขาความคิดในใจของเขาล้วนเป็นเรื่องร้ายเสมอพระเจ้าทรงเสียพระทัยที่ได้สร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดินและทมนัสทำไมเขาความคิดในใจของเขาล้วนเป็นเรื่องร้ายเสมอก็พอมนุษย์คนบาปคิดว่าไม่มีใครรู้อยู่ข้างในคิดข้างในแต่ในที่นี้พระเจ้าบอกยังไงฮะเขาความคิดพระองค์ก็รู้พี่น้องครับพระเจ้าเป็นองค์สัพพัญญูพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งแม้ความคิดของเราพระองค์อยู่ทุกแห่งเราไม่สามารถหลบซ่อนพระเจ้าได้แต่ศัตรูของเรามารเนี่ยต้องการทำลายเราให้เราพินาศมันจึงมาหลอกลวงเราและกระซิบที่ข้างหูเราบอกว่าทำไปเถอะไม่มีใครรู้หรอกทำไปเลยแล้วเป็นยังไงครับเราก็เชื่อแล้วก็ทำตามมันผลก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยไม่ใช่มาโบสถ์นมัสการพระเจ้าเทศนาสั่งสอนนะครับทำตัวดีเรียบร้อยฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาพอกลับไปบ้านไม่พอใจภรรยาหน้าเขียวไม่พอใจลูกหน้าเขียวบางคนลงไม้ลงมือนะครับมาโบสถ์ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยากลับไปบ้านพั่วเพี้ยอยู่โบสถ์ดีฮะพอเขาเอารถมาจอดหน้าบ้านหน่อยมาที่โบสถ์ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาไม่ใช่นะครับความยำเกรงพระเจ้าไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะครับอย่าให้พระเยซูคริสต์ต้องตัดกับเราเหมือนในมัทธิวบทที่7ข้อ21ถึง23มิใช่ทุกคนเรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะไล่เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยของพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์กล่าวพระวจนะในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้กระทำการมหัศจรรย์เป็นอันมากนะครับในที่นี้บอกว่าเป็นอันมากในนามของพระองค์มิใช่หรือเมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่เขาว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราพี่น้องครับถ้าเราไม่ดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าเป็นเรื่อง
อันตรายนะครับเราอยากจะเป็นเหมือนหญิงพรหมจารีที่เป็นคนโง่เมื่อประตูปิดแล้วเมื่อเขาไปขอให้เปิดท่านกล่าวกับเขาว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยน่ากลัวไหมครับเป็นเรื่องน่ากลัวนะครับอย่าคิดว่าเรารับใช้พระเจ้าเทศนาสั่งสอนขับผีออกทำการอัศจรรย์เป็นอันมากแล้วเราจะรู้สึกภูมิใจแล้วก็ยิ่งถ้าผมไม่เฝ้าระวังและระวังนะและเตรียมพร้อมเนี่ยผมก็อาจจะถูกพระเยซูปฏิเสธก็ได้จงถ่อมใจลงและนำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าอยู่ต่อพระเจ้านะครับอยู่ต่อหน้าพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่การรับใช้พระเจ้าและลักษณะชีวิตต้องไปด้วยกันนะครับของประทานฝ่ายพระวิญญาณและของประทานและผลของพระวิญญาณต้องควบคู่กันไปอย่าเอียงข้างนะครับอย่าเอียงข้างต้องไปด้วยกันทั้งลักษณะชีวิตแล้วของประทานความสามารถทักษะต้องไปด้วยกันอย่าเอาทักษะอย่างเดียวนะครับพระเยซูคริสต์เนี่ยเน้นสำคัญเพราะพระองค์มาสิ้นพระชนเพื่อให้เราเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่ให้เราเหมือนเดิมเพราะนั้นให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราเพื่อเราจะดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าเพื่อเราจะเป็นคนที่มีปัญญาและไม่พลาดงานเลี้ยงสมรสอาเมนไหมครับนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองเราต้องเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมด้วยการฉวยโอกาสในการทำความดีคนมีปัญญานั้นได้เอาน้ำมันใส่กาไปกับตะเกียงของตนด้วยเตรียมน้ำมันให้พร้อมเพื่อจะให้ตะเกียงส่องสว่างเสมอพี่น้องครับเราทุกคนมีตะเกียงแต่ถ้าไม่มีน้ำมันตะเกียงก็ไม่สามารถที่จะส่องสว่างได้เมื่อเจ้าบ่าวมาตะเกียงของคนโง่ก็ใกล้จะหมดจะทำอย่างไรดีจะไปเอาน้ำมันมาจากไหนขอคนมีปัญญาเขาก็บอกว่าไปซื้อเองไปหาเอาเองในที่สุดก็ไม่ทันการประตูปิดแล้วพี่น้องครับความรอดนะครับเราต้องรักษาด้วยตัวเราเองอย่าให้ดีที่สุดความรอดไม่มีทำแทนกันนะครับไม่มีการทำบุญแทนหรือเกาะชายผ้าเหลืองไม่มีเราต้องรักษาอย่างดีพี่น้องครับหลายๆครั้งเราไม่ได้ทำในสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเรายังมีเวลาและมีโอกาสเรากลับปล่อยให้เวลาเนี่ยผ่านไปอย่างน่าเสียดายบางคนก็มาเสียใจทีหลังนะครับแต่ก็สายเกินไปเสียแล้วเพราะเวลาหมดแล้วสิ่งที่ตั้งใจจะทำก็ไม่ได้ทำแก้ไขอะไรไม่ได้เหมือนกับคนโง่ห้าคนเราไม่สามารถที่จะเรียกเวลาให้กลับคืนมาได้อีกเพราะเราต้องฉวยโอกาสในสดุดีบทที่39ข้อ5ข้อ6กล่าวว่าดูเถิดพระองค์ทรงกระทำให้วันเวลาของข้าพระองค์ยาว 2-3 ฝ่ามือเท่านั้น 2-3 ฝ่ามือเท่านั้นชีวิตของข้าพระองค์ไม่เท่าไหร่เลยเฉพาะพระพักพระองค์มนุษย์ทุกคนดำเนินชีวิตอย่างลมหายใจแน่ทีเดียว
มนุษย์ไปไปมามาอย่างเงาแน่ทีเดียวเขาทั้งหลายยุ่งอยู่เปล่าๆแน่ทีเดียวมนุษย์โกยกองไว้แต่ไม่ทราบว่าใครจะเก็บไปในที่นี้เปิดเผยให้เรารู้ว่าเวลาของเรามีไม่มากนักแล้วเรากำลังทำอะไรอยู่มนุษย์โกยเก็บไว้แต่ไม่รู้ว่าใครจะเก็บไปหลายคนก็บอกว่าลูกเก็บไว้ให้ลูกเดี๋ยวลูกเก็บไปแต่เราได้ยินข่าวไหมฮะเมื่อเราจากไปแล้วเนี่ยลูกแย่งสมบัติกันและตามข่าวบางคนฆ่ากันด้วยพี่น้องครับชีวิตของเราไม่ยาวเลยเรามีเวลาเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมทุกคนแต่มีไม่มากนักเราต้องฉวยโอกาสเราได้เตรียมน้ำมันสำหรับตะเกียงให้ส่องสว่างตลอดเวลาหรือไม่หรือว่าเตรียมหาเงินให้เยอะๆจนลืมไปซื้อน้ำมันเราเตรียมอย่างอื่นมากมายเราเตรียมบ้านสวยๆรถหรูๆนะครับเฟอร์นิเจอร์มากมายไปท่องเที่ยวหาความสำราญนะครับมัวแต่มีความสุขกับทรัพย์สินเงินทองเราอาจจะเหมือนเศรษฐีที่ได้กล่าวไว้ในลูกาบทที่12ข้อ16ถึง20 21ในที่นั้นกล่าวว่าไร่นาของเศรษฐีเกิดผลบริบูรณ์มากและเขาคิดในใจว่าจะรวบรวมข้าวและสมบัติทั้งหมดเก็บไว้และใช้ชีวิตอย่างสบายกินดื่มเรื่องเริงคิดแต่ความสุขในโลกนี้คิดแต่ความสุขของตัวเองเตรียมทุกสิ่งสำหรับโลกนี้และในพระคัมภีร์พระเจ้าได้ตรัสกับเขาในลูกาบทที่12ข้อ20ว่าโอ้คนโง่โอ้คนโง่ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้าแล้วของซึ่งเจ้าได้รวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครเล่าในที่นี้ไม่ได้บอกเราว่าเศรษฐีโง่เพราะมีทรัพย์สมบัติมากนะครับไม่ใช่การที่จะมีทรัพย์สมบัติมากเนี่ยเศรษฐีน่าจะต้องเป็นคนฉลาดมากกว่าแต่พระเยซูเรียกเศรษฐีคนนี้ว่าเศรษฐีโง่เพราะเขาไม่ได้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตนิรันดร์และแผ่นดินสวรรค์เขาเตรียมพร้อมทุกอย่างในโลกนี้เขาคิดว่าโลกนี้เป็นที่อยู่ชั่วนิดนิรันดร์ที่ต้องกับเราต้องเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมในขณะที่เรายังมีโอกาสเราต้องฉวยโอกาสในการเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องทำสิ่งที่ดีในมัทธิวบทที่5ข้อ14ถึง16กล่าวว่าท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์พี่น้องครับเราเป็นความสว่างของโลกเราต้องออกไปส่องสว่างในที่มืดอย่าเพียงแค่มารวมตัวในที่สว่างเพื่อให้สว่างมากขึ้นและเกิดความสวยงามเท่านั้น
เราต้องออกไปส่องสว่างในที่มืดจึงจะเกิดประโยชน์และช่วยเหลือคนอื่นได้เพื่อเขาจะได้เห็นได้ชัดเห็นความจริงและไม่พลาดโอกาสในที่สุดพระเยซูเป็นความสว่างแท้พระองค์เสด็จมาในโลกนี้เพื่อให้เราเห็นความจริงพระองค์เป็นทางนั้นและเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะนำเราไปสู่ความรอดและชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินของพระเจ้าไม่มีทางอื่นเราต้องออกไปเราต้องเป็นตัวแทนของพระองค์เราต้องฉวยโอกาสออกไปทำสิ่งที่ดีช่วยเหลือสังคมภายนอกให้เขาพบกับความจริงหลายคนยังไม่เข้าใจความจริงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเราต้องออกไปในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่9กล่าวว่าด้วยว่าผลของความสว่างนั้นคือความดีทุกอย่างความชอบธรรมทั้งมวลและความจริงทั้งสิ้นเราเป็นความสว่างเราต้องมีผลของความสว่างและผลนั้นเขาจะได้เห็นเมื่อเราออกไปทำสิ่งที่ดีและถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อคนเห็นแล้วจะได้สรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และสูงสุดพี่น้องครับเราต้องฉวยโอกาสในการทำสิ่งที่ดีและประกาศข่าวประเสริฐบางคนไม่เคยคิดนะครับว่าการทำความดีที่สำคัญที่สุดก็คือนำผู้หลงหายที่ถูกอำนาจของความมืดครอบงำตลอดเวลาให้มาคืนดีกับพระเจ้าหลายคนไม่เคยคิดนะนี่คือสิ่งที่การทำดีที่สุดยอดนะครับเพราะว่าคนทั้งปวงเนี่ยถูกครอบงำและไม่ได้รับอิสระแต่พระเยซูมาเพื่อที่จะปลดปล่อยทุกคนให้ได้รับเสรีภาพด้วยฤทธิ์แห่งกางเขนของพระองค์และนี่เป็นการกระทำดีที่สำคัญถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยพวกเขาจะพินาศไม่ได้เข้าแผ่นดินสวรรค์แน่นอนไม่ทราบว่าที่นี่มีพ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าไหมมีไหมผมเชื่อว่ามีนี่คือหน้าที่ของเราเราจะปล่อยให้คนที่เรารักเนี่ยต้องไปทุกข์ทรมานเหรอคงไม่ใช่นะครับในเอเฟซัสบทที่5ข้อ16 17จึงกล่าวว่าเหตุฉะนั้นท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าเหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาจงฉวยโอกาสเพราะว่าทุกวันนี้เป็นการที่ชั่วเหตุฉะนั้นอย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไรเราเข้าใจไหมน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างไรพี่น้องครับเราต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์บริบูรณ์ในชีวิตของเราเตรียมน้ำมันสำหรับตะเกียงให้ส่องสว่างตลอดเวลาเฝ้าระวังการเสด็จมาของเจ้าบ่าวเตือนสติซึ่งกันและกันเพื่อว่าเราจะไม่พลาดโอกาสในการที่จะเข้าร่วมงานเลี้ยงสมรสเวลานี้เราฉวยโอกาสอยู่หรือไม่หรือว่ายังเฉยๆอยู่ขอบคุณพระเจ้านะพระองค์คืนที่ดินนี้โบสถ์นี้ให้กับเราเราอยากจะให้โบสถ์เต็มไหมอยากให้คนมากๆได้รับความรอดไหม
ออกไปทำสิ่งที่ดีนี่คือประการที่สองประการที่สามเราต้องกลับใจเสียใหม่และได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระคุณของพระเจ้าถ้าเราถูกจัดอยู่ในพวกที่โง่ในที่นี้ผมไม่รู้ว่าใครนะครับไม่รู้ว่าใครถูกจัดอาจจะเป็นผมก็ได้ไม่มีการยกเว้นนะครับแต่โดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์ไม่ประสงค์ที่จะให้เราเป็นเช่นนั้นพระองค์ไม่ต้องการให้เราเป็นคนโง่หรอกแต่ให้เราพระองค์ต้องการให้เราเป็นคนมีปัญญาแน่นอนใน2เปโตรบทที่3ข้อที่9กล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านานพระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่จากพระธรรมตอนนี้ได้เปิดเผยว่าพระองค์เนี่ยรักเราขนาดไหนพระองค์รักเราด้วยความรักอันมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าเรายังไม่พร้อมเรายังบกพร่องอยู่เรายังอ่อนแออยู่แต่พระเจ้าไม่เคยรักเราอย่างจำกัดพระองค์รักเราอย่างไม่จำกัดนะครับคำอุปมานี้ได้บอกว่าคนโง่ห้าคนพลาดโอกาสและไม่ได้เข้างานเลี้ยงสมรสเพราะพวกเขาไม่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมแต่พระประสงค์ของพระเจ้าไม่ต้องการให้เราแม้สักคนเดียวไม่ได้เข้าในงานเลี้ยงและแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับโดยพระคุณและความรักอันมั่นคงของพระเจ้าพระองค์ไม่ต้องการให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศแต่ปรารถนาให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่พระองค์จึงกล่าวคำอุปมานี้เพื่อเตือนสติเราทั้งหลายขณะที่เรายังมีโอกาสที่จะตัดสินใจเลือกและกลับใจเสียใหม่ในข้อหนึ่งของคำอุปมานี้นะครับได้กล่าวว่าเมื่อถึงวันนั้นแสดงว่ายังไม่ถึงแต่ถ้าถึงวันนั้นเรายังไม่พร้อมในที่นี้เราอาจจะไม่ได้เข้างานเลี้ยงและแผ่นดินสวรรค์เหมือนคนโง่ที่กล่าวไว้ในคำอุปมานี้เดือนที่แล้วผมมีเพื่อนคนรู้จักนะครับไปเที่ยวกับภรรยาเขาแข็งแรงนะครับแต่เขาไม่รู้หรอกว่าการไปเที่ยวนี้ไปเที่ยวครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเพราะระหว่างที่เขาเที่ยวอยู่นั้นนะวันหนึ่งนี่เขาตื่นขึ้นมาเนี่ยหายใจไม่ทั่วท้องหายใจถี่ลงแล้วในที่สุดก็เสียชีวิตพี่น้องครับขณะที่วันนั้นยังมาไม่ถึงให้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระเจ้ากลับใจเสียใหม่ผมไม่รู้จริงๆว่าใครถูกเปรียบเหมือนคนโง่อาจจะเป็นผมหรือคนใดคนหนึ่งในที่นี้ก็ได้เพราะในที่นี้กล่าวว่ามีคนโง่5คนคนมีปัญญา5คน50 50พี่น้องครับเรายังพอมีเวลาอยู่บ้างที่จะกลับใจและดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าอย่างคนมีปัญญา
ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมอยู่เสมอพระองค์จะเสด็จกลับมาโมงไหนเวลาไหนไม่มีใครรู้และเวลาของเราเหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมไม่ต้องทำอย่างอื่นทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้ายอมจำนนต่อพระองค์ในมัทธิวบทที่24นะครับซึ่งพูดถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เมื่อพวกสาวกทูลถามพระเยซูว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไหร่สิ่งใดเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมาและยุคเก่าจะสิ้นสุดลงเมื่อพระเยซูบอกพวกเขาแล้วพระองค์ตรัสในมัทธิวบทที่24ข้อ44ว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้เพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันบุตรมนุษย์จะเสด็จมาไม่คิดไม่ฝันบุตรมนุษย์จะเสด็จมาพี่น้องครับความแตกต่างระหว่างหญิงมีปัญญากับหญิงโง่คือพวกหนึ่งเตรียมพร้อมเตรียมน้ำมันพร้อมสับในขณะที่อีกพวกหนึ่งไม่เตรียมการอะไรเลยและข้อแตกต่างนี้เป็นบทเรียนกับเราทั้งหลายเราต้องเป็นผู้เลือกและตัดสินใจเราจะกลับใจเสียใหม่หรือว่าดื้อดึงไม่เชื่อฟังเราต้องเลือกเองเพราะเรื่องนี้ใครมาเลือกแทนก็ไม่ได้นะครับพี่น้องครับเราทั้งหลายเตรียมพร้อมแล้วหรือยังเรามีอะไรที่ต้องกลับใจและเปลี่ยนแปลงหรือไม่พระองค์ทรงรักเราและประสงค์ให้เราทุกคนได้เข้าร่วมงานเลี้ยงสมรสและแผ่นดินสวรรค์อย่างแน่นอนพระเยซูได้ทรงถ่ายเราที่ไม้กางเขนด้วยพระคุณและพระเมตตาของพระองค์พระองค์ต้องการให้เราเป็นคนใหม่ได้รับการสร้างใหม่จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ใน2โครินธ์บทที่5ข้อ21อาจารย์เปาโลกล่าวว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงกระทำพระองค์ผู้ไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระเยซูพระองค์ต้องลงทุนเพื่อที่จะให้เราเป็นคนชอบธรรมพระองค์ต้องการให้เราเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมอีกพระองค์ต้องลงทุนอย่างมากด้วยชีวิตของพระองค์เพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่เพื่อให้เราทำบาปไม่ใช่นะครับ ในวิวรณ์บทที่3ข้อ1ถึงข้อ3ได้กล่าวถึงคริสตจักรเมืองสาดิสว่าในตอนท้ายข้อหนึ่งนะครับกล่าวว่าเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าเจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ้าตายเสียแล้วเจ้าจงตื่นขึ้นจงตื่นขึ้นและกระตุ้นส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งจวนจะตายอยู่แล้วให้แข็งแรงขึ้นพระองค์ไม่ต้องการให้เราเหมือนเดิมสั่งกระตายไม่เอาเพราะว่าไม่พบการประพฤติของเจ้าที่ดีพร้อมมีดีบ้างนะครับแต่ไม่ดีพร้อมในสายพระเนตรของพระเจ้าเหตุฉะนั้นเจ้าจงระลึกว่าเจ้าได้รับ
และได้ยินอะไรจงกระทำตามและกลับใจเสียใหม่ถ้าเจ้าไม่เฝ้าระวังเราจะมาหาเจ้าเหมือนอย่างขโมยและเจ้าจะไม่รู้ว่าเราจะมาหาเจ้าเมื่อไหร่พี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ท่ามกลางเราและพร้อมที่จะช่วยเหลือเราเสมอและเตรียมชีวิตของเราให้พร้อมให้ตะเกียงของเราเนี่ยมีน้ำมันอยู่เสมอพร้อมที่จะส่องสว่างตลอดเวลาเพื่อเราจะได้เข้าสู่งานเลี้ยงสมรสเราทุกคนต้องตัดสินใจในขณะที่เรายังมีเวลาเลือกและตัดสินใจอยู่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราในส่วนที่เราอ่อนแอส่วนที่เราบกพร่องส่วนที่เราทำไม่ได้ให้เราสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในอิสยาห์บทที่11ข้อที่2ได้กล่าวถึงพระวิญญาณนะครับพระวิญญาณของพระเจ้าจะอยู่บนท่านคือพระวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจวิญญาณแห่งการวินิจฉัยและอนุภาพวิญญาณแห่งความรู้และความยำเกรงพระเจ้าพระวิญญาณพร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเวลาให้พระองค์ชำระเราให้ปราศจากมลทินทุกอย่างของเนื้อหนังให้พระวิญญาณช่วยเราอย่าต่อสู้กับเนื้อหนังนะไม่มีทางชนะหรอกให้พระวิญญาณต่อสู้แทนเรานะครับทั้งฝ่ายเนื้อหนังและจิตวิญญาณเพื่อให้เรามีความบริสุทธิ์ครบถ้วนด้วยความยำเกรงตลอดเวลาที่เรายังอยู่ในโลกนี้เช้าวันนี้พระคำของพระเจ้าได้เปิดเผยให้เรารู้ว่าเราสามารถเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมด้วยการดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าเพื่อเราจะเป็นคนมีปัญญาและดำเนินชีวิตด้วยการฉวยโอกาสในการทำสิ่งที่ดีและตามน้ำพระทัยของพระองค์เพราะเวลาเราไม่มีมากอย่าให้เราเมื่อยล้าในการกระทำความดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรและยามเมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างไม่ถูกต้องก็ให้เรากลับใจเสียใหม่เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าทอมใจลงเพราะพระเจ้ารักเราทุกคนอาเมนไหมครับพระเจ้ารักเราทุกคนให้เรายืนขึ้นครับให้เราใช้เวลานี้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์สถิตอยู่ท่ามกลางเราพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือเราไม่ว่าสภาพของเราเป็นอย่างไรพระองค์สามารถช่วยเราได้อย่างแน่นอนเพราะพระองค์เป็นพระผู้ช่วยของเราทั้งหลายไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระองค์ทำไม่ได้ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่พระองค์สามารถทำให้สำเร็จในทุกสิ่งพระองค์จะกระทำผ่านชีวิตของเราให้เราจดจ่ออยู่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าสนใจข้างซ้ายหรือข้างขวาพระวิญญาณเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ผมช่วยพวกคุณไม่ได้ผมหนุนใจพวกคุณได้แต่ผู้ที่จะช่วยพวกคุณคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ท่ามกลางเราให้จดจ่ออยู่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระองค์ทำการเหนือชีวิตของเราพระองค์รักเราพระองค์ห่วงใยเราในพระคำของพระเจ้าจึงมีคำอุปมานี้พระองค์ต้องการให้เราทุกคนเป็นหญิงที่มีปัญญา
ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวผ่านชีวิตของเราให้พระองค์แตะต้องและสัมผัสให้พระองค์สำแดงและเปิดเผยเหนือชีวิตของเราทั้งหลายพระองค์รักเราและพระองค์ต้องการเปลี่ยนแปลงเราใหม่ไม่ต้องการให้เราเหมือนเดิมพระองค์เลือกเรามาเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางเราจดจ่ออยู่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระองค์เคลื่อนไหวสัมผัสเราแตะต้องเราพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์พร้อมที่จะเหยียดพระหัตถ์ออกและช่วยเหลือเราในทุกๆเรื่องทุกๆเรื่องไม่ว่าเรื่องนั้นจะสาหัสหนักหนาเพียงใดพระองค์ช่วยเราได้ทุกอย่างให้เราแสวงหาพระองค์ให้พระองค์สัมผัสชีวิตของเราแต่ต้องเหนือชีวิตของเราการบริสุทธิ์เคลื่อนไหวในชีวิตเราฮาเลลูยาอิสลามะกะดุชะทำการพระองค์เจ้าสัมผัสแต่ต้องด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ปลดปล่อยให้ทุกคนเป็นอิสระใช่แล้วพระองค์เจ้าค่ะวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมาพระองค์เจิมเราทั้งหลายพระองค์เจ้าด้วยฤทธาของพระองค์พระเจ้าเติมเราใช่แล้วพระองค์เจ้าเติมเราให้เต็มเทลงมาพระองค์เจ้าค่ะทำการและสัมผัสเราทั้งหลายด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ให้เรามีกำลังขึ้นให้เราได้รับการฟื้นฟูจากพระองค์เมื่อเรานมัสการ
าธุการสาธุการแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และสูงสุดเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักอันไม่จำกัดของพระองค์ที่มีต่อเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตท่ามกลางเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระชนะคำของพระองค์ที่ได้เตือนเราได้สำแดงพระองค์จะให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเราด้วยความรักนิรันดร์แม้ว่าเราจะไม่พร้อมแต่พระองค์ก็ให้โอกาสและให้เราที่จะได้รับสิ่งดีจากพระองค์เราขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งดีมากมายที่พระองค์ประทานให้กับเราทั้งหลายขอปกป้องเราจากการถูกโจมตีโดยอำนาจของความมืดพระเจ้าให้เราทุกคนลี้ภัยอยู่ในป้อมปราการนั้นเข้มแข็งของพระองค์และเราเชื่อมั่นในพระองค์เมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระองค์นั้นพระองค์จะนำชัยชนะนำสิ่งดีเข้ามาในชีวิตของเราทุกๆคนเราขอบพระคุณพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาและช่วยเราตลอดเวลาเราจึงร่วมกันกราบขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้เราตบมือสรรเสริญพระเจ้าอัพเชิญที่ประชุมนั่งครับก็จะให้โอกาสนะครับสำหรับผู้ที่มาครั้งแรกหรือหลายครั้งแล้วและอยากจะเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเยซูคริสต์เป็นคริสเตียนมีไหมฮะถ้ามีให้ยกมือมีไหมครับไม่มีนะครับก็ให้เรายืนขึ้นอีกครั้งหนึ่งเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรสรรเสริญพระเจ้าเราประชากรสรรเสริญองค์พระบิดาพระขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะครับ